คยแบบมีเพื่อนคนหนึ่งแล้วสนิทกันมากสนิทกันมากลองจินตนาการตามดูเพลงนี้มันคือคนที่เราสนิทมากอะแล้วเรารู้สึกรักเขาเหมือนเขาเป็นคู่รักของเราและเป็นคนในครอบครัวเรารู้สึกแบบนั้นน่ะมันผูกพันมันทั้งผูกพันมันทั้งสนิทกันมันไม่ใช่ความสัมพันธ์แค่แบบฉันชู้สาวเท่านั้นน่ะอันนี้มันคือแบบฉันโชคดีอ่ะที่ฉันแบบมีเป็นเธอเป็นทั้งแฟนฉันแล้วเป็นทั้งเพื่อนฉันฉันกลับมาบ้านฉันก็ได้เจอเธอแบบดีใจทุกครั้งที่แบบกลับมาแล้วก็ได้เจอเธอแม้ว่าบางครั้งเนี่ยฉันจะเราจะห่างกันฉันจะออกไปไหนแต่ว่าทุกครั้งที่กลับมาเราได้เจอกันแล้วเราก็มีความสุขโชคดีที่มีเธอเป็นเพื่อนและแฟนของฉันและเป็นคนรักของฉันด้วยอะไรแบบนี้คือที่พี่บอกว่าให้ไล่เนี่ยคือพี่รู้สึกว่าพอโซ่นึกอะไรไม่ออกโซ่ก็กอดนึกอะไรไม่ออกก็กอดอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่จำเป็นต้องกอดกันทั้งเพลงอ่ะมาถึงเริ่มต้นโอเคเล่นกันอาจจะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักเต้น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 กันไป They don't know how long it takes เมื่อกี้ตรงเนี้ยน่ารักดีแต่มันจะมีตรงที่แบบพี่รู้สึกว่าช่วงที่ควรมองกับไม่มองช่วงที่ไม่ควรมองก็มองกันอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างตรงเนี้ย They don't know how long it takes They don't อะไรเนี่ย Waiting for love like this ตรงนี้มันคือร้องสวนกันไปกันมาพี่อยากให้เราสองคนมองกันมองกันมองประสานกันร้องกันไป Every time we say goodbye I wish one more kiss อะไรเงี้ยเล่นก็ได้ I wait for you One more kiss I wait for you I promise you เพราะเมื่อกี้พอต่างคนต่างร้องโซ่ออกไปร้องกับคนดูเนสออกไปร้องกับคนดูแล้วพออยู่จะแบบเฮ้ยนึกขึ้นได้ว่าเข้าท่อน promise แล้วกลับมา promise อย่างเงี้ยมันเลยดูแบบมันไม่มี motivation ในการที่จะหันมาจับมือกันและ promise กันดังนั้นความรู้สึกจะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าเราอะประสานตากันประคองกันไว้ตลอดร้องกันรับส่งกัน Every time we say goodbye I wish had one more kiss I promise you แล้วก็ไม่ต้องรีบไม่ใช่ว่าแบบเงี้ยเห็นหลายทีมากที่จะแบบนึกจะจับก็จับนึกจะกอดก็กอดอะคือมันค่อยๆได้ I wait for you I promise you I will อะไรอย่างเงี้ยนะพี่ขอลองดูอีกทีขออีกทีครับDo you hear me? I'm talking to you. How am I pen? Do you hear me? Do you hear me? Do you hear me? So at the start, do you hear me? I'm talking to you. But ไม่ต้องแบบเหมือนกับเยอะมากก็ได้อะค่อยๆนิ่งๆแล้วก็ค่อยๆเล่นเยอะขึ้นเยอะขึ้นTalking to you across the water, across the deep ocean under the open sky. Oh my baby, I'm trying. อาจจะมีหันมาดูร้องคนดูบ้างก็ได้นะเมื่อกี้ In the trees, a valley whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easy when life gets hard.I'm lucky I'll be in love with my best friend Lucky to have been where I have been Lucky to be coming home again ooh, ooh, ooh. They don't know how long it takes Waiting for a love like this Every time we saw this thingI'm lucky to have been
keep you becoming home again. I'm lucky I'm in love in every way. I'm lucky to have stable house there. Lucky to be coming home someday. โอเคไปกินข้าวพี่จะบอกว่าพี่รู้สึกว่าเนสเล่นหูเล่นตากับโซ่มากกว่าที่เล่นกับไวท์อ่ะเนี่ยปะคือเนสในเนี้ยดูน่ารักกว่าตอนกับไวท์อ่ะมันเป็นแบบอันนี้มันเป็นแบบความมันเพลงมันคนรับอันนั้นหรอคะมันก็เลยอันนี้มันง่ายกว่าค่ะที่จะสื่ออารมณ์ใช่สำหรับเนสค่ะเนสว่าเพราะว่าเพลงนี้ตั้งแต่เนสอ่านบทอะค่ะก็คือมันรักกันแล้วแล้วอันนี้มันเป็นเพื่อนกันแล้วแบบมันเนสตีความง่ายกว่าค่ะเพลงนี้ก็เลยน่าจะเล่นได้ง่ายกว่าเพลงนั้นแล้วเพราะว่าเพลงนั้นเป็นแบบคู่รักแบบหวานไม่เคยเจอกันมาก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ถูกต้องอะนะก็แต่ว่าอันนั้นอะมันแต่ก็สามารถใช่มันสามารถได้คือด้วยคาแรคเตอร์ของผู้หญิงที่บกรถไปต่างจังหวัดเป็นผู้หญิงข้าวๆเป็นแมนคนเดียวมันสามารถเล่นได้คือเพลงมันไม่เหมือนกันแล้วก็คาแรคเตอร์มันก็ไม่เหมือนกันด้วยทั้งสองอันแต่ว่ามันสามารถที่จะใส่ความเป็นจริตก้านของผู้หญิงเข้าไปได้อะไรเงี้ยอย่างอันเนี้ยพี่ชอบพาร์ทแรกแต่พอพาร์ทหลังๆอ่ะเหมือนเริ่มไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วก็เลยเป็นโหมดมองตากันแล้วก็ซึ้งเบาๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มครีเอทีฟในเพลงมันหายไปอ่ะเหมือนแบบผมวันนี้ไม่ไปด้วยกันนะครับแบบเหมือนบางทีอีกคนหันมาอีกคนหันออกผมหันเข้าหันออกแบบสลับกันนะครับแบบมันต้องแบบผมความรู้สึกผมว่ามันต้องซิงต้องอยู่ด้วยกันมากกว่านี้ใช่ต้องอยู่ด้วยกันมากกว่านี้คืออย่างท่อนเนี้ยเรามองกันไว้คลิปคอนแทคกันไว้ดีอันเนี้ยดีแต่พอมาเริ่มอันเนี้ยไม่จะเป็นต้องมองหน้ากันทั้งเพลงก็ได้นะก็บอกสามารถบอกคนรู้ว่าฉันโชคดีใช่คืออยากจะจับมือกันไปแล้วก็ Like I'm in love with my best friend เป็นแบบ Like to be coming home คือมันสามารถออกไปเล่นกับคนดูได้เชียร์อัพคนดูได้แล้วก็โซ่มีสายตาที่แบบว่าเจ้าชู้อยู่ตลอดเวลาเจ้าชู้แบบเหมือนจะแบบว่าพยายามจะแบบเอ้งกึ๊กกึ๊กขี้เล่นอยู่ตลอดเวลาพี่ว่าแรกๆอ่ะอาจจะไม่ต้องใส่เต็มเบอร์ก็ได้ค่อย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 จนตอนหลังอ่ะมันจะน่ารักกว่าถ้าเกิดว่าเราแบบโฮแบบนั้นไว้ทั้งเพลงมันไปมันจะดูเหมือนรู้สึกแบบมันแบบดูกระล่อนมากดูแบบว่าจะกืนกินแล้วอ่ะคือจะกืนกินเพื่อนแล้วอ่ะมากเกินไปแล้วก็ตอนสุดท้ายลองให้ครูแดนซ์คิดดูพี่ว่ามันน่าจะมีอะไรที่มันเป็นไคลแม็กซ์ของเพลงได้มากกว่าแค่ยืนมองหน้ากันแล้วก็จบอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่น่าจะทีหลังไหมอาจจะลองยากไหมล่ะลองยากลองยากไหมล่ะอาจจะต้องมีท่าหรือมีอะไรที่มันแบบดูน่ารักแล้วเป็นทำไปเป็นคู่กันอะไรเงี้ยให้ตอนจบแบบเรียกเสียงกรี๊ดคนดูนิดนึงหรือเราลองคิดลองครีเอทกันเองก็ได้แล้วผมคิดว่าแบบเหมือนท่อนร้องแต่ไม่ต้องจูบแล้วนะไม่ต้องจูบครับเหมือนแบบเดิมมันสไตล์แบบเดินไปเล่นคนดูนะครับมันโค้งแบบอาจจะมีแบบมันจะมีพื้นที่ด้านนิดนึงอ่ะแต่หน้าปุ๊บแล้วเล่นคนดูบอกมาเหมือนเงี้ยดีไหมก็ดีนะก็ดีนะลองถามครูแดนซ์ดูลองโทรศัพท์ดูไว้มันคือเพลงนี้มันสนุกอ่ะเพลงนี้มันเล่นกับคนดูได้แล้วก็เล่นกับเราทั้งคู่ได้อะไรเงี้ยแล้วเราทั้งคู่ก็แบบเหมือนมันเป็นแบบความสัมพันธ์ระหว่างแบบเพื่อนด้วยแฟนด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะมันห้าวสนิทกันไอ้ที่อันนี้ love my best friend อะไรเงี้ยแล้วมันก็เชียร์อัพคนดูได้ด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องมาสวีทหวานซึ้งมองตากันแบบหยดเยอะมันเพลงนี้มันไม่ใช่เพลงแบบนั้นน่ะประมาณเนี้ยเน็ตเพลงนี้ดีกว่าเพลงที่แล้วอีกทำไมเพลงนู้นมันตรงกว่านะ
โอ้อันนี้ไม่เกี่ยวกับความรู้สึกส่วนตัวนะคะไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะมันเป็นกับนั้นการตีเพลงอันนี้มันง่ายกว่าเขาไม่รู้ว่าโซนเขาว่าอันนี้เขาง่ายกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเล่นกับใบเรายากใช่ไหมใช่ไม่ได้เกี่ยวค่ะมันตีมันเพราะนี่เป็นคนที่ตีความยากแล้วปกติยิ่งมาเจอการร้องเพลงคู่ด้วยแล้วมันยากกว่ายังไงในความรู้สึกยากกว่ามันแบบว่าอันนั้นจะพูดยังไงคะแบบมันรักกันเพราะนี่ไม่เคยร้องเพลงรักคู่แบบต้องมาอีอ๋ออะไรอย่างงี้ใช่ค่ะก็เลยเป็นยังไม่ค่อยชินแต่ว่าถ้าเมื่อกี้ครูบอกว่ามันสามารถเล่นได้อะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวค่อยคุยกันต่อไปย่อยครับไม่ใช่เนสนะค่ะอย่าไม่ใช่เนสคือความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นได้จริงเราอาจจะเอาความรู้สึกข้างในลึกๆมาปนได้แต่ว่าอย่าเขินเพราะว่าความเป็นเนสจงเล่นเพราะเราเล่นเป็นตัวละครโอเคค่ะนั่นแหละเราจะทำได้แต่ใส่ถ้ารู้สึกว่าอยากให้มันรู้สึกจริงๆอินเนอร์ข้างในเรามีอยู่แล้วเราก็ปล่อยมันออกมาเนาะค่ะก็กินไหมคะไม่กินหรอบ๊ายบายเจอกันทุกคนเจอกันค่ะสู้ๆสู้ๆเดี๋ยวมาดูบายค่ะโซ่อย่าลืมนะพี่เป็นห่วงโซ่ที่สุดในวีคเนี้ยทำไมมีประกาศเสียเงินแล้วอ่ะจริงๆครับแล้วเมื่อกี้โอเคโอเคคือโอเค acting โอเคขึ้นทีนี้เหลือเรื่องร้องโซ่ต้องทำงานบ้านดีๆแล้วก็ช่วยเพื่อนด้วยแล้วป้าถ้าเกิดว่าแบบเพื่อนร้องดีถูกคีย์หมดแล้วแต่เราเพี้ยนเหมือนถ้าเราเพี้ยนเราอาจจะพาทำให้เขาเพี้ยนตามมาด้วยก็ได้อะไรเงี้ยไม่ได้กดดันนะแต่ว่าพี่อยากให้โซ่มีสมาธิแล้วตั้งใจกับเพลงคู่เพราะว่ามันไม่ใช่เพลงของโซ่คนเดียวมันเป็นเพลงของเพื่อนด้วยแบบเหมือนตอนแรกผมว่าร้องคนเดียวใช่ร้องคนเดียวมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเราผิดอะไรเราก็มันไม่ต้องโทษใครแต่เนี่ยมันคือคู่อ่ะมันคือเราต้องเดินไปพร้อมกันเหมือนผมพอฟังตอนแรกอะร้องแบบได้ครับแต่พอฟังพี่เขาร้องด้วยเสียงเข้าหูใช่แล้วพอหูเราฟังแล้วมันก็จะเพี้ยนตามอย่างเงี้ยครับต้องซิงกันมากกว่านี้ต้องอยู่ด้วยกันต้องลองอิมโพรไวส์ด้วยกันเยอะๆหรือว่าว่างๆอ่ะเด็กๆทำมิเรอร์กันเองก็ได้นะลองเล่นกันเองมันอาจจะได้อะไรใหม่ๆขึ้นมาระหว่างที่เล่นกันแล้วเอาไปใช้บนเวทีก็ได้อะไรเงี้ยอย่างของไบรท์อย่างเงี้ยเป็นแบบที่ต้องเล่นกับแคทอ่ะมันอาจจะมีหรือไอ้ท่าประสานมืออะไรต่างๆอ่ะมันก็คือจากมิเรอร์ทั้งนั้นเลยอ่ะลองฝึกกันเองดูเวลาอยู่กัน2คนเวลาว่างๆเบื่อแบบฝึกร้องฝึกอะไรเงี้ยสักพักนึงแล้วก็นั่งเล่นมิเรอร์กันเอง5นาที10นาทีลองดูนะค่ะคือสู้ไม่กินกินก็ได้มันคืออะไรอ่ะลำไยค่ะทุกคนเอามาครับเป็นห่วงมากครับเดี๋ยวเป็นที่ดีๆนะเจอกันค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะครูพิมสอนเถอะพิมเคน้องแค่โลกนี่กว้างใหญ่นักน้องแค่เนี้ยนี่อะไรเนี่ยตำส้มปูก้อยมันไม่สมปังหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพบกับพวกเราชาว True F9 ในมื้อหางกลางวันสำหรับวันนี้นะคะคือร้านอาหารเลิฟปลาแดกที่ส่งเมนูอร่อยๆมาให้เรารับประทานในมื้อนี้นะคะเรามาเริ่มที่เมนูแรกกันเลยค่ะมีบ้านนาต้มตำกุ้งก้อยกระพงน้ำตกสามไส้อุดรข้าวเหนียวปลาแซลมอนผักสดและขนมหวานลำไยไฮโซทุกเมนูเด็ดจริงๆเลยนะคะสำหรับใครสนใจอยากจะติดต่อจองที่นั่งเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารเลิฟปลาแดกนะคะสามารถโทรไปได้ที่029439528ย้ำอีกครั้งนึงค่ะ029439528นะคะโอ้โหส้มตำปลาอร่อยมากเนสสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอขอบพระคุณร้านอาหารเลิฟปลาแหลกมากๆเลยค่ะตอนนี้เราขอตัวไปรับประทานอาหารก่อนนะคะ